ให้ไปดูเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เป็นการเหตุป่วนก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณรัติกรซึ่งเรื่องนี้ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มาแสดงความเสียใจนะคะกับบรรดาญาติของเด็กแล้วก็สตรีที่ถูกลอบยิงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการประณามกลุ่มก่อเหตุที่ทำกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กกับสตรีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่อ่อนแอนะคะเรื่องนี้ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะพลเอกวันลบลักษณะก็พูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราบอกว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันยังมีการก่อเหตุอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากนักแล้วก็ล่าสุดนั้นสิ่งที่เรียกว่าทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจก็คือมันมีการลอบยิงเด็กแล้วก็สตรีเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะคะซึ่งท่านบอกว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะแล้วก็ขอประณามกลุ่มที่ก่อเหตุที่ทำกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอ่อนแอแล้วก็ไม่มีทางสู้นะคะซึ่งนั่นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็จากนี้ไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มใดกันแน่เนี่ยนะคะส่วนการรักษาความปลอดภัยที่หลายคนก็เป็นห่วงในช่วงวันที่เขาเรียกว่าวันออกอีดใหญ่ของศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมการระมัดระวังป้องกันอยู่อย่างเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่พอผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีที่มีการออกกฎที่อย่างที่เราทราบไปว่าห้ามนักเรียนมุสลิมเนี่ยสวมฮิญาบแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องให้ลูกเนี่ยใส่ชุดธรรมดามาเรียนหนังสือแทนเนี่ยนะคะท่านก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บอกว่าก็ยอมรับนะคะว่าเกรงว่าปัญหานี้มันทางผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวไหมว่าปัญหานี้จะบานปลายซึ่งท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเอาจริงขอไปตรวจสอบก่อนดีไหมนะคะเพราะว่าไม่ได้กังวลนะว่าจะเป็นปัญหาระหว่างศาสนาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องพยายามสร้างความเข้าใจอยู่แล้วให้สามารถไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรเนี่ยให้อยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายแต่ว่ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางด้านของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือว่ากสม.เนี่ยนะคะก็ได้มีการออกแถลงการประณามการลอบยิงเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะโดยบอกว่าขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้ที่กระทำรุนแรงต่อเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์นะคะถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมผิดต่อกฎหมายและละเมิดต่อสิทธิชีวิตและร่างกายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุยุติการกระทำความรุนแรงต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะเด็กเยาวชนและสตรีซึ่งมิควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆนะคะแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนแล้วก็นำผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดพร้อมกับมีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ